สวัสดีครับวันนี้กลับมาเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รถนะครับด้วยความที่ผมจอดรถทิ้งไว้นานครับก็คือไม่ได้ใช้รถน้ำมันนานไม่ได้สตาร์ทเป็นเดือนครับก็เลยเป็นห่วงว่าแบตเตอรี่มันจะตกแล้วมันก็ตกจริงๆครับเพราะว่ารถแบตตัวนี้ใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดแรกๆเลยน่าจะไม่ผิดประมาณกุมภาก็ตีประมาณ2ปีเอาปีที่3นะครับกำลังจะเข้าปีที่3ตอนนี้แบตวัดได้อยู่ที่ 12.5 โวลต์นะครับแบตตอนนี้ 12.5 โวลต์ผมไม่ได้สตาร์ทเลยยังไม่ได้สตาร์ทคิดว่าคงสตาร์ทติดอยู่แต่อาจจะใช้ระยะเวลาสตาร์ทนานขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อาจจะมีเสียงลากยาวขึ้นนะครับก็ง่ายๆผมไปใช้โกลเครื่องชาร์จครับกระตุ้นมันทั้งชาร์จและกระตุ้นนะครับก็เสียบคู่บวกเข้าบวกลบเข้าลบครับก็จะขึ้นสถานะจากนั้นผมก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเครื่องจะทำการชาร์จให้โดยอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่าตอนนี้แบตผมมันต่ำมากเลยเห็นไหมไม่เต็มก้อนเลยนะครับอยู่ประมาณ 20-30-40% นะครับทีนี้ในเครื่องตัวนี้มันมีปุ่มฟื้นฟูแบตนะครับที่เขียนว่ารีแพร์ผมก็เลยกดไปนะครับเพื่อให้การฟื้นฟูไปด้วยเลยทีเดียวพอฟื้นฟูเสร็จเดี๋ยวเครื่องก็จะชาร์จอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้หาซื้อได้ทั่วไปครับราคาหลักร้อยประมาณ400 500จะประมาณนี้ครับผมจำราคาไม่ได้แล้วผมซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปใช้ให้กับรถคันอื่นซะมากกว่านะครับทีนี้ก็มาดูหน้าจอที่ผมกดฟื้นฟูแบตรีแพร์นะครับก็การฟื้นฟูหลักการก็คือจะปล่อยกระแสเข้าเป็นพาวส์นะครับเป็นช่วงๆนะครับเป็นพาวส์เป็นคลื่นผมอธิบายง่ายแล้วกันเป็นคลื่นเพื่อกระตุ้นเซลล์นะครับก็คือฟื้นฟูแบตแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้นฟูได้เต็ม 100% นะครับมันฟื้นฟูจากที่แย่ให้กลับมาดีใช้ได้นะครับไปอีกระยะหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าฟื้นฟูจนมันจะได้ปกตินะครับก็เสียบทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้มั้งครับมันก็ค่อยๆชาร์จจนเต็มนะครับผมก็มาดูนะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเครื่องก็ขึ้นบอกเลยว่าฟูนะครับฟูนะครับก็มืดเลยตอนนี้ครับผมก็เลยลองปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้มันเช็คดูว่าตอนนี้โวลต์มันเท่าไหร่ครับโวลต์ก็ขึ้นมาไหนมาขึ้นมาไม่เยอะนะครับอยู่ที่ 13.3 โวลต์นะครับ 13.3 13.2 โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ 13.2 โวลต์ก็ชาร์จได้ปกติแบตเตอรี่รถก็ไม่ควรต่ำกว่า12โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่า12โวลต์มันจะเริ่มมีอาการสตาร์ทติดช้าบ้างนะครับก็เป็นวิธีกระตุ้นแบตชาร์จแบตดูแลแบตรถนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆกันให้ไปลองใช้ดูครับก็เครื่องนี้หาซื้อง่ายๆออนไลน์ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันขอบคุณครับ